สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับรายการตรงไปตรงมาวันนี้วันพฤหัสที่9พฤศจิกายน2565ซึ่งผ่านลอยกระทงไปเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับไปลอยกระทงกันหรือเปล่าครับแล้วลอยกระทงนั้นอธิษฐานอะไรบ้างครับก็แน่นอนนะครับลอยทุกข์ลอยโศกลอยพวกลอยโรคลอยภัยลอยเสนียดจันไรทั้งหลายให้มันพ้นไปจากตัวเราในขณะเดียวกันก็ได้ขอโทษพ่อแม่คงคาที่เราอาจจะได้เหยียบย่ำเทของเสียทั้งหลายทั้งปวงลงไปในแม่น้ำหรือว่าบางคนอาจจะมีก็เรียกว่าอยากจะลอยให้คุณประยุทธ์ให้ออกทะเลไปเลยไม่ต้องมาอยู่วันนี้ท่านอาจารย์ดร.จำนงท่านยังติดภารกิจขับรถอยู่นู่นแถวตากนู่นท่านก็เลยยังเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวก็อีกสักพักท่านก็จะเข้ามาวันนี้ไม่ใช่วิโชจน์นะครับคนเดียวไม่ใช่วิโชจน์โดดเดี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์จำนงจะมาท่านอาจารย์จำนงไม่ได้คุยกันในเรื่องว่าหัวข้อวันนี้จะพูดกันเรื่องอะไรผมก็เลยตั้งหัวข้อเลยว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้แหละยังไม่ยอมเลิกจากการเมืองหรอกซึ่งเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาเข้าไปการเมืองแล้วเนี่ยโอกาสจะเลิกยากมากเป็นทั่วทุกคนทั่วทุกประเทศทั่วทุกทวีปทั่วทุกเผ่าพันธุ์เวลาเข้าไปเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยออกมาแล้วก็อยากจะเข้าไปต่ออยู่ในการเมืองอยู่แล้วก็อยากจะไปต่อนี่นะข้างบ้านเราเนี่ยประเทศมาเลเซีย90กว่าปีแล้วก็ยังอยากจะกลับมาเป็นในทางการเมืองอีกมหาเดชซึ่งมหาเดชนี่ก็ท่านก็เรียนที่เมืองไทยนะตอนเด็กๆเข้าใจว่าเรียนที่อะไรล่ะวัดโรงเรียนนี่นะครับจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยนึกวัดมันหายไปเลยเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวผมก็จะบอกมาแต่สิ่งที่ผมเรียนท่านตอนนี้ก็คือว่าคุณประยุทธ์หลังจากเข้ามายึดอำนาจแล้วมีอำนาจวาสนาเยอะแยะทุกคนเกรงใจอำนาจเยอะหันไปไหนก็มีแต่สิ่งคนจะคอยสอปลอตอบสนองสิ่งตัวเองทั้งสิ้นมีความสุขที่อยู่ในอำนาจบ้านเมืองจะทิพย์หายจะเป็นอย่างไรประชาชนจะเป็นอย่างไรเขาไม่สนใจเขาก็จะไปต่ออยู่มา8ปีกว่าแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ได้มากี่ปีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับถ้าคนเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตนแล้วเนี่ยยังจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่ผมว่าไม่น่าจะให้อยู่แล้วไม่น่าจะคอลิฟายไม่น่าจะมีคุณสมบัติในการที่จะเป็นนายกต่อไปเพราะอะไรขนาดคุณเป็นนายกคุณยังไม่รู้เลยว่าเป็นเมื่อไหร่แล้วไอ้ที่เวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกนายกรัฐมนตรี Prime Minister นะ Prime Minister Royal Government of Thailand ก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นนายกหรือว่าเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วตัวเองเลยไม่รู้ว่าเป็นตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีไปพูดที่ UNก็บอก Prime Minister of Thailand ไปเจอโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็บอกเป็น Prime Minister
Prime Minister of Thailand ไปเจอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเขาบอก Prime Minister คุณประยุทธ์ไม่รู้เหรอว่าไอ้ที่ Prime Minister นั้นแปลว่านายกรัฐมนตรีเลยไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ท้ายที่สุดก็ให้ศาลมาชี้ว่าเป็นเมื่อไหร่ท่านผู้ชมลองเข้าลองนึกดูนะครับว่าตัวเองเป็นอะไรเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เลยโดยสามัญสำนึกของคนปกติก็ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างไรถ้าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างไรก็จะไม่รู้ตนไม่รู้ตัวไม่รู้กาลเทศะดำรงตนให้ไม่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นนั้นหรือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่รู้จริงๆว่าตัวเองเนี่ยอ้าวผมรู้ว่าท่านอาจารย์จำนงได้ไปอยู่ตากกลับมาถึงบ้านแล้วเหรอถึงออฟฟิศแล้วเหรอสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เพิ่งกลับจากศาลอาญาดีแล้วผมเข้าใจผิดนึกว่าท่านไปที่ตากขอไปท่านผู้ชมด้วยที่ผมพูดเข้าใจผิดแต่เมื่อสักครู่นี้ผมตั้งหัวข้อไปแล้วว่าประยุทธ์จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติครับแล้วผมก็กล่นว่าคุณประยุทธ์เนี่ยพอมาอยู่ในอำนาจการเมืองแล้วเนี่ยไม่ยอมไปไหนก็เหมือนธรรมดาของคนทั่วไปของโลกทั้งหลายไม่ว่าประเทศไหนก็ตามว่าเมื่ออยู่ในการเมืองแล้วก็อยากจะอยู่ต่อออกไปแล้วก็อยากจะกลับเข้ามาครับแล้วผมก็พูดแวบไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนายกรัฐมนตรีมหาเดที่มาเลเซีย90กว่าแล้วเนี่ยแกก็จะหวนมาคุณประยุทธ์ก็ในขณะนี้เนี่ย คำถามก็คือว่าเราจะให้แกไปต่อไหมเพราะว่าแกเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ ไปต่างประเทศเขาก็เรียก Prime Minister ไปที่ UN United Nations เขาก็เรียก Prime Minister ไปเจอโดนัลด์ทรัมป์เขาก็เรียก Prime Minister แกคงไม่รู้ว่า Prime Minister แปลว่านายกรัฐมนตรีแกก็เลยไม่รู้ว่าแกไปนี่ก็เป็นนายกหรือเปล่าครับบางทีก็ไปทำอะไรเปิ่นๆไปยืนถ่ายรูปก็ผิดที่ผิดทางท่านนึกออกไหมฮะแกไม่รู้ว่าแกไปในฐานะอะไรเพราะแกก็ไม่รู้ว่าแกเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่พูดถึงว่าเวลาพฤติกรรมของแกคนเรามันต้องแสดงออกพฤติกรรมมีมารยาทให้สมกับเป็นความเป็นฐานะของตนเองแต่นี่อารมณ์ก็ฉุนเฉียวไปตามอารมณ์เหมือนคนหมดประจำเดือนหรือเปล่าแล้วก็เวลาพูดกับนักข่าวบางทีก็พูดไม่เรียบร้อยบางทีก็เอาอะไรมาฉีดแอลกอฮอล์มาฉีดพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมกับความเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะแกไม่รู้ว่าแกเป็นนายกรัฐมนตรีท้ายที่สุดแกก็เลยสงสัยว่าแกเป็นกี่ปีมาแล้วแกก็เลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญดิบอกแกหน่อยสิว่าแกอยู่กี่ปีแล้วศาลจะเป็นยังไงผมไม่รู้ละแต่ว่าท่านผู้ชมเวลาศาลเนี่ยมีคดีกับคุณประยุทธ์นะประยุทธ์ชนะหมดแล้วศาลรัฐธรรมนูญนะไปดูเรคคอร์ดได้ทีนี้มาถึงตอนนี้น่ะแกก็อยากจะไปต่อแล้วแกอยากจะไปต่อแล้วไม่อยากจะเลิกลาจากไปอยู่ไปเลี้ยงหลานแล้วไม่อยากเลี้ยงหลานแล้วไม่เหมือนกับนายกทักษิณบอกอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์ก็บอกว่าตอนนี้เวลาพูดว่าจะอยู่พรรคไหนอย่างไรก็ไม่พูดชัดเจนแต่เราก็ดูแล้วว่าตอนนี้นะครับท่านอาจารย์ดร.จำนงผมมองว่าเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะเป็นปาร์ตี้ลิสต์นายกในบัญชีของพรรคพลังประชารัฐครับเพราะว่าจะมี2คนมีคุณประวิตรด้วยตอนนี้คาออกมาแน่นอนเลยว่าคุณประวิตรเนี่ยจะเป็นชื่อหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐคุณประวิตรไม่ปฏิเสธที่ว่าคุณประยุทธ์จะมาอยู่ด้วยกันในบัญชีรายชื่อท่านโทษในบัญชีนายกมาด้วยกันไม่เป็นไรไปด้วยกันพี่น้องกัน
คบกันมานาน 40-50 ปีมาอยู่ด้วยกันแต่คุณประยุทธ์จะไม่ยอมคุณประยุทธ์รู้ว่าถ้าคันอนาคตใส่2ชื่อแล้วถ้าตัวเองนะถึงจังหวะนู้นนะคุมสสไม่ได้สถานการณ์มันเปลี่ยนเขาอาจจะไม่เอาคุณประยุทธ์เขาอาจจะเอาคุณประวิตรเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไม่ปัญหาผมนี่อาจารย์ปัญหาที่อาจารย์บอกว่าประยุทธ์จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับผมนี่ก็จะถามประยุทธ์บอกว่าประยุทธ์จะไปอยู่รวมใครมาสร้างชาติรวมใครมาสร้างชาติเอาชื่อไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตีความหมายไม่ต้องคุณจะไปรวมใครมาสร้างชาติคืออย่างเนี้ยสมมตินะเอาพูดตรงเนี้ยพูดตรงที่อาจารย์พูดก็มีประเด็นนะก็คือว่าอยู่ๆก็จะไปรวมไทยสร้างชาติก็แสดงว่าที่ผ่านมานี่มันทำลายชาติมาหมดเลยเหรอที่ไปอยู่ที่ชาติเขาอยู่ที่ดีคุณเอาแผ่นดินไปขายนี่ถ้าเขาไม่รักคุณเอาแผ่นดินกันขายกันจมไปแล้วที่คุณอยู่เนี่ยที่บอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยมันกลายเป็นพังประชารัฐเลยพังทั้งหมดเลยพังทั้งประชาชนพังทั้งรัฐคุณทำให้พังเลยแล้วคุณถึงจะมาอยู่อันใหม่บอกว่าจะมารวมไทยสร้างชาติผมเห็นประเด็นกับอาจารย์นะเห็นประเด็นคืออะไรรู้ไหมจะมาสร้างอะไรประเทศไทยเขาสร้างกันมาโดยตลอดแล้วคุณอย่าทำลายก็โอเคผมนึกถึงคำล้นเกล้าแล้วจะล้นเกล้าจากรัชกาลที่9นะท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องป่าไม่ต้องไปสร้างป่าไม่ต้องไปปลูกป่าหรอกอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้ป่ามันโตป่ามันก็โตเองนึกออกไหมคือประเทศชาติเนี่ยคนเราทุกคนก็ดูแลตัวเองพัฒนาได้ความเข้มแข็งเติมใหญ่มาไม่ต้องไปสร้างอะไรแต่คุณอย่าไปทำลายเอาละแต่ตอนนี้คือชื่อพรรคเขาตั้งรวมไทยสร้างชาติก็โอเคแล้วเขาคิดว่าเขาจะมาสร้างแต่ผมคิดว่าคุณจะมาสร้างอะไรเราไม่พูดถึงพรรคแหละแต่ผมถามว่าประยุทธ์จันทร์ยาคุณจะไปรวมใครมาก็ดีผ่านมา8ปีคุณก็รวมคนมาหมดแล้วคุณไปขุดวิทย์ที่ว่าการกระทรวงคลังยังไปหาตามตะกร้ามา2เดือนกว่าจะได้ชื่อมาเนี่ยชื่อเก่าด้วยเนี่ยแล้ววันนี้คุณจะไปรวมใครมาสร้างชาติอีกหรืออาจารย์ก็ไอ้ที่แล้วมาเนี่ยรวมแต่เดิมเนี่ยรวมคนพังชาติแต่เดิมแกอาจจะรวมคนพังชาติมาเดี๋ยวไว้ล่ะมาคราวนี้เนี่ยคราวนี้อาจารย์ผมนี่วันนี้มีสสหลายคนโทรมาหาผมครับเขาบอกว่าประยุทธ์นี่ถ้าจะไปจริงไอ้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยครับมีไปอยู่พรรคจริงเขาว่างั้นนะครับเพราะว่าในซีของพลังประชารัฐก็ตามคนคนหนึ่งที่ออกไปแล้วให้กลับมาเขาว่าไงนะครับหนึ่งเนี่ยที่บอกกระแสจะไปพรรคเพื่อไทยให้กลับมาครับเพราะนึงถ้าไม่มาไม่ได้นะมันจะไปเชื่อมโยงกับคดีแก๊งจีนยานาวาแล้วมีการเตรียมจะออกหมายจับแล้ววันเองต้องกลับมานะเว้ยไม่พูดถึงใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยระหว่างประยุทธ์กับคนคนหนึ่งเนี่ยนะมันก็อยู่เวทีเดียวกันไม่ได้ครับแล้วมันจะเป็นจะต้องไปพักใดพักหนึ่งครับส่วนการที่จะไปรวมใครสร้างชาติเนี่ยผมไม่เชื่อขี้หน้าแล้วจะไปรวมใครมาแล้วชาติตรงไหนให้สร้างล่ะก็คุณทำลายกันมาทั้งหมดแล้วจากการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยวันนี้คุณจะมาสร้างอะไรคือรวมสร้างชาติเราในทัศนะของผมก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์แหละผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะมาสร้างอะไรเพราะเท่าที่ผ่านมา8ปีเขาสร้างอะไรนอกจากสร้างโครงการทั้งหลายเพื่อให้พวกทุนนายทุนทั้งหลายทุนใหญ่ๆได้ประโยชน์ครับประชาชนน่ะยากลำบากกันอย่างมหาศาลทีนี้ชื่อรวมไทยสร้างชาติก็ชื่อดูอาจจะตั้งชื่อประยุทธ์อาจจะไม่ได้ตั้งหรอกครับเนี่ยตอนที่รู้คุณแลมโบ้ตั้งไว้ไม่ใช่เหรออ่าใช่มันตั้งมาอย่างนี้แล้วมันฟังดูก็เหมือนกับว่าโอ้เดี๋ยวนี้ต้องมาสร้างเพราะบางพรรคก็ตั้งสร้างไทยทั้งไทยอะไรต่างๆนี่นะ
มาสร้างอะไรไทยมันก็เขาสร้างกันตัวเองมาโดยตลอดอย่ามายุ่งกับกิจกรรมของประชาชนกันแล้วกันให้ประชาชนทำมาค้าขายได้อย่าไปขวางเขาคราวนี้ประเด็นปัญหาที่กำลังมองในตอนนี้ก็คือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยก็คงจะไปที่รวมไทยสร้างชาติก็ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยอาจารย์อ้าวแน่นอนไปที่ไหนได้ล่ะไปอยู่ประชาธิปัตย์เขาก็ไม่เอาไปอยู่ภูมิใจไทยเขาก็ไม่เอาไปอยู่เพื่อไทยโอ้คนละพวกคนละอะไรเลยครับน้ำกับน้ำมันไม่สามารถจะผสมกันได้จะอยู่พลังประชารัฐเอาก็เกิดปัญหาว่าพี่ใหญ่ก็จะอยู่ในบัญชีด้วยท้ายที่สุดเอาไงล่ะใช้โครงการคนละครึ่งก็ใช้ไม่ได้ไหนนะใช้โครงการคนละครึ่งกับประวิตรก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นนายกคนละครึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ใครก็จะไปเชื่ออย่างใครก็จะไปเชื่อการเมืองเนี่ยอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนี่เมื่อวานเนี่ยวันที่8พฤศจิกายนครับมันเกี่ยวกับหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์พ่อตาผมอ่ะนายกรัฐมนตรีคนที่8ถูกปฏิวัติเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2500ก็2490ไอ้คนกันเองเนี่ยเพื่อนฝูงนี่แหละมาปฏิวัติคือใครจอมพลป.จอมพลผินพวกเนี้ยคือเพื่อนกันเนี่ยเวลาอยู่ในการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนนะอาจารย์ครับมันเป็นเกมการเมืองอืมซึ่งดูว่าจังหวะของใครคือตอนนี้ผมขอขยายความนิดหนึ่งผมถามพ่อตาผมบอกว่าคุณพ่อไม่รู้เหรอว่าเขาจะปฏิวัติคุณหลวงก็บอกว่ารู้ผมก็ถามว่าแล้วคุณพ่อทำไมไม่จัดการเขาก่อนมันก็พวกกันทั้งนั้นคือพวก2475นั่นแหละนึกออกไหมท่านอาจารย์แต่พอปฏิวัติเสร็จแล้วคุณหลวงก็อยู่เมืองไทยไม่ได้ต้องหลบลี้ไปอยู่ลี้ไปต่างประเทศผมถามว่าแล้วรู้ไหมว่าเขาจะจับเป็นจับตายพ่อก็บอกไม่รู้ที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าในการเมืองเนี่ยคุณประวิตรกับคุณประยุทธ์ เป็นพี่น้องกันบอกว่ามา40-50ปีตามกันมาตำแหน่งทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าพอมาตำแหน่งนายกมันก็อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันไงคุณประวิตรก็อยากจะเป็นนายกอยู่ตำแหน่งเดียวเขาไม่ได้ทะเลาะ กันในส่วนตัวนะท่านอาจารย์ท่านผู้ชมที่เคารพทั้งหลายแน่นอนครับไม่ได้มาชกกันอ่ะถึงจะชกกันก็เหมือนกับนักมวยชกกันในเวทีลงจากเวทีก็เป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันก่อนชกก็เป็นเพื่อนกันจะไปอยู่ในเกมมันก็ใส่กันเต็มที่เกมการเมืองก็เหมือนกันอย่าไปหลงนะครับอย่าไปหลงนะครับที่ข่าวบอกว่าโอ้แตกกันแล้วไม่ปะนะต้องให้ไปดูเนื้อในว่าประโยชน์มันอยู่ตรงไหนใครจะได้อะไรในการเมืองนะพลังประชารัฐตอนนี้เนี่ยคุณประวิตรเขาคุมแล้วเอาเฉพาะส่วนที่อยู่เขาว่าเอาเฉพาะส่วนที่อยู่คืออะไรตอนพลังประชารัฐเริ่มมาใหม่ๆก็มีหลายก๊กหลายกลุ่มหลายพวกที่เข้ามาซึ่งอาจารย์ก็รู้ประชาชนท่านผู้ชมก็รู้ครับมีก๊กไหนบ้างอ่ะมีก๊กสุชาตินะเจ๊เฮงเนี่ยนะมีก๊กสามต่อมีก๊กสี่กุมารจำได้ไหมครับมีก๊กบ้านริมน้ำมีก๊กคุณเชื่อวิรัตชัยวิรัตนะและก๊กอื่นๆมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 6-7 ก๊กเออมาอยู่เพราะบารมีตอนนั้นของประยุทธ์กำลังเบ่งบานและรัฐธรรมนูญเขียนไว้สำหรับให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมชอบอาจารย์สุขุมนะครับสุขุมนูนสกุลก็บอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขียนไว้สำหรับให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าไม่ใส่ชื่อนายกไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองมันของตายไงครับมันถึงมีคำกล่าวว่ารัฐธรรมนูญนี่เป็นของพวกเป็นของเขียนให้พวกเราที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าในเกมการเมืองที่เขาสู้จังหวะใครจังหวะมันจังหวะตอนนี้นะประยุทธ์ไม่ยอมที่จะมาเป็นบัญชีนายกของพรรคพลังประชารัฐเพราะมีพี่ใหญ่อยู่ด้วยแล้วประยุทธ์มาถ้ามาอยู่ในบัญชีนี้ประยุทธ์ก็เรียกขาลอยหมดเลยกลุ่มส.ส.ก็ไม่มี
จะไปคุมกำลังก็เลยมาตั้งนานแล้วจะ70อยู่แล้วเกษียณมาท่านนึกออกไหมแล้วจะเอาฐานไหนจะไปต่อรองเพราะพี่ใหญ่เขากุมถ้าประยุทธ์มาอยู่พลังประชารัฐแล้วพลังประชารัฐเนี่ยนะครับได้ส.ส.เยอะมั้ยผมว่าประยุทธ์โดนถีบออกตั้งแต่แรกพลังประชารัฐจะเสนอประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ว่าขอครึ่งแรกครึ่งหลังนะจานนะคนละครึ่งไม่มีอยู่แล้วประยุทธ์รู้เลยว่าตอนนี้ไม่ได้ก็เลยทำไงล่ะด้วยความที่ติดในรถของอำนาจวาสนาไม่อยากจะเลิกลาดิ้นรนสร้างนุ้นเสื่องล่างสร้างเรื่องนุ้นเรื่องนี้ตอนนี้สร้างเรื่องเอเปกพวกนี้เอเปกประชุมเสร็จแล้วเหมือนกับว่าประเทศไทยโอ้จะโดดขึ้นฟ้าไปเลยจุดพลุไปเลยทั้งที่ยังไม่เห็นท่าทีอะไรเลยท่านอาจารย์จะประชุมอยู่วันสองวันแล้วเนี่ยยังไม่เห็นการว่าจะมีการเซ็นสัญญาจะตกลงว่าประเทศ21เขตเศรษฐกิจเนี่ยนะรวมไทยด้วยนะก็หมายถ้าเอาเฉพาะของเขาก็20เขตเศรษฐกิจเนี่ยเขาตกลงจะมาค้าจะมาขายจะมาลงทุนจะมาสั่งสินค้าจากประเทศไทยแค่ไหนอย่างไรไม่เห็นเลยแคนาดาว่ายังไงอเมริกาว่ายังไงลาตินอเมริกาต่ำลงไปเม็กซิโกเปรูเขาว่ายังไงไม่เห็นจีนว่ายังไงไม่เห็นมันจะประชุมกันอยู่แล้วในเวลาประชุมก็แค่ประชุมแค่มานั่งกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันต้องตกลงกันให้เรียบร้อยแล้วทำงานมีเวิร์กช็อปเรียบร้อยแต่ประยุทธ์พยายามสร้างบอกว่านี้เอฟเฟกต์เนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับว่ามีความหวังแต่ผมไม่เห็นความหวังอะไรนะท่านอาจารย์ไม่เห็นอะไรเป็นรูปเป็นธรรมเลยแต่ประยุทธ์สร้างจุดนี้ขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเขาจะอยู่ประชุมเอเปกตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเอเปกจะสร้างประโยชน์ดอนปรมัตถ์วินัยพูดอะไรมั่งเกี่ยวกับเรื่องว่าจะมาลงประเทศอื่นก็จะมาลงทุนอะไรแค่ไหนเราไม่เห็นไงท่านอาจารย์มีอะไรโชว์มีอะไรโชว์ให้เขาเห็นอย่างเป็นรูปธรรมที่น่าจะลงทุนในประเทศไทยบ้างไหมล่ะในการประชุมเอเปคในครั้งนี้เกษตรเศรษฐกิจทั้งหมดคุณมีอะไรโชว์เขาบ้างไหมล่ะนี่ไงถ้าประยุทธ์บอกว่านี่นะเอเปคมาคราวนี้นะไออีสเทิร์นอีโคโนมิคคอร์ดอร์ของเขาเนี่ยไอโครงการที่อยู่ในอะไรล่ะที่ระยองเนี่ยตอนนี้คนจองที่เต็มพรึบไปหมดแล้วถ้าพูดตรงนี้นะโอ้เข้าท่าเว้ยได้ผลเว้ยแต่ตอนนี้ไม่มีท่าทีอะไรเลยท่านอาจารย์ผมก็ยังไม่เห็นผมถามว่าถ้ามีท่าทีอะไรรัฐบาลจะตีปิ๊บตีคล้องไหมให้คนประชาชนรู้ไหมต้องอยากทำสิเนี่ยแต่ว่าด้วยที่ประยุทธ์เนี่ยอยากจะไปต่อในทางการเมืองก็เลยสร้างภาพว่าเหมือนกับว่าเอเปคความร่วมมือของเอเชียกับแปซิฟิกนะอีสเทิร์นเอเคโครมิคคอร์ปอเรชันเนี่ยมันจะมาช่วยไม่เห็นแต่สร้างภาพตรงนี้ไง แล้วรอเอาจังหวะว่าจะไปยังไงแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าจะไปพรรคการเมืองไปไหนก็มองกันเดียวก็คือไปที่รวมไทยสร้างชาติ เพราะว่าอะไรเมื่อวานเนี่ยเห็นพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเดินคู่กับนายกออกมาซึ่งไม่เคยปรากฏในสื่อวีรพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยคนดีๆอย่างประยุทธ์ไปอยู่ไหนก็เป็นประโยชน์พูดทำนองว่าทราบไว้เลยว่าเดี๋ยวประยุทธ์ก็จะมาประมาณนั้นแล้ววันนี้เห็นว่ามีการปลดมีการแล้วครับแต่งตั้งประยุทธ์แต่งตั้งด็อกเตอร์ไตรรงค์สุวรรณคีรีอดีตโฆษกรัฐบาลสมัยป๋าเปรมอดีตรัฐมนตรีการคลังถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่พรรคประชาธิปัตย์ลาออกมาไม่กี่วันมาเนี่ยสไตล์ล่องเดียวกับคุณเพียพันสารีรัฐวิภาคเลยออกมาสักพักหนึ่งจากประชาธิปัตย์คุณประยุทธ์ก็ตั้งให้เป็นที่ปรึกษาตอนนี้ไตรลงสวนในเกลีออกมาก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อว่าให้มาทำงานที่รวมไทยสร้างชาติอาจารย์เดี๋ยวไปประจูประสานกับอะไรสุเทพเทือก
จะรวมกันเนี่ยก็ดีแล้วผมว่าคนตกขี้หมูไหลคนตกขี้หมูไหลคนอะไรก็เอาไปกองตรงนั้นแหละไม่เป็นไรประชาชนเลือกเป็นกันคือเรามองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเขามองว่าในฝากฝั่งเขานี่ยังไม่มีใครเหนือประยุทธ์เลยนะฮะไม่มีใครมาเป็นตัวแทนได้เท่ากับประยุทธ์มองกวาดทั่วในกลุ่มเขาในสุ่มของเขาทั้งหลายเนี่ยไอ้กลุ่มพวกอนุรักษ์นิยมไอ้กลุ่มเพื่อรักษาของเก่าไอ้กลุ่มพวกสงวนรักษาเนี่ยไอ้กลุ่มพวกคณะธิปไตยเนี่ยไอ้กลุ่มนายทุนพวกนี้เนี่ยมองแล้วเนี่ยยังไม่มีใครมาแทนประยุทธ์เลยก็เลยจำเป็นจะต้องเอามาสู้กับอีกฝากฝั่งหนึ่งฝากฝั่งหนึ่งอะไรเพื่อไทยนะก้าวไกลก็กำลังเป็น rising star เป็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นประชาชนหันไปสนใจฝากฝั่งของประชาธิปไตยทั้งนั้นแล้วฝากฝั่งนี้ล่ะของฝากฝั่งคุณประยุทธ์ล่ะที่ร่วมกันมาแบ่งงานกันทำปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเป็นไงแล้วหางโผล่มาเวลาพอเป็นรัฐบาลแล้วโผล่กันมาอยู่ในพวกเดียวกันเยอะแยะทั้งหมดไปดูรายชื่อทั้งหลายเนี่ยมาจากพวกเดียวกันนี่แหละแล้วพวกนี้ก็ยังเกาะเกี่ยวกันอยู่ไม่รู้จะเอาใครจ่ายก็มีประยุทธ์นี่แหละก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นน่ะมารวมกันสร้างชาติตรงนี้แหละสร้างชาติไหนก็ไม่รู้ประยุทธ์อาจจะสร้างชาติเขาอาจจะเชื่อในซูเปอร์พอลเพราะซูเปอร์พอลเนี่ยเขาบอกว่าประยุทธ์เนี่ยคนนิยมอยู่90%ก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะเชื่อในซูเปอร์พอลนี่แหละครับประยุทธ์เนี่ยมันยกประชาชนเชื่อถืออยู่94%เศษๆแล้วเท่าที่ผมดูนี่ซูเปอร์โพลนี่มันเป็นโพลปัจจุบผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโพลปัจจุบประแจงนะอาจารย์แล้วก็การใช้โพลเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นทางจริงๆแล้วก็ใช้วิธีการทางสถิติมีการออกแบบมีการเก็บข้อมูลถ้าเอามาสังเคราะห์มาคำนวณกันแล้วจะออกมาเป็นยังไงมีความน่าจะเป็นแต่ว่าไอ้ระหว่างวิธีทำนี่มันหลอกกันได้ไปสอบถามเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกสมมติมาถามคนอย่างอาจารย์ถามคนคล้ายๆอย่างผมนะตอบได้เลยว่าประยุทธ์ไม่เหมาะสำหรับเป็นนายกรัฐมนตรีแม้แต่คะแนนเดียวนึกออกไหมพออื่นๆไม่ว่าจะเป็นดุสิตพอไม่ว่าจะเป็นคือพออื่นๆเนี่ยประยุทธ์ไปอยู่อันดับ4อันดับ5อันดับ6นิดหน้าโพก็พอใช้ได้ตอนนี้พอได้ก็อยู่อันดับ4อันดับ5อันดับ6อยู่ประมาณนั้นแหละหมายถึงว่าพอเชื่อถือได้ครับผมเคยบอกแล้วไงท่านผู้ชมที่เคารพในการโกหกมี3ระดับ3ระดับอันหนึ่งคือคนโกหกอันที่2คือมันโกหกยิ่งกว่าไอ้คนที่3โคตรโกหกนะไอ้แดมไลน์นี่ก็คือสถิติโกหกโดยการใช้วิชาทางสถิติโพเนี่ยอย่างเสียงประชามติเป็นการใช้สถิติมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะให้ไปทางทิศทางไหนเนี่ยก็บางทีก็ให้คนไปกาเอาไม่ได้ไปถามอย่างตัวอย่างที่แท้จริงที่เขาบอกว่าเขาอ้าง 1,200 กว่าคนหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมทางฝากฝั่งเนี่ยของเครือข่ายของคุณประยุทธ์เนี่ยเขาก็ยังเห็นว่าประยุทธ์เหมาะสมไม่มีใครจะมาสู้ไอ้ซูเปอร์โพลเนี่ยมันอาจจะไปถามกลุ่มพวกนี้แหละท่านอาจารย์มันถึงคะแนนของประยุทธ์ถึงสูงมันขึ้นอยู่กับระหว่างในระหว่างที่ถึงเวลาจะต้องในระหว่างที่มันจะเข้าสู่สงครามแล้วอ่ะสงครามเนี่ยมันไม่เกินวันที่7พฤษภาคม2566ฝากฝั่งของคุณประยุทธ์เตรียมทัพยังไงมีใครเป็นแม่ทัพที่เรียกว่าโอ้โหเห็นแล้วใช่เลยประชาชนชื่นชอบแล้วประชาชนจะเทกันแน่ไม่ต้องถล่มทลายหรอกภูเขาไฟระเบิดเลยสมมตินะเรียกว่าเกาะทั้งเกาะหายไปเลยแต่ว่ามันไม่มีมันมีเฉพาะคุณประยุทธ์เนี่ย
หันไปเอาคนอื่นใครล่ะหลายคนก็ยังเจอปปช.หลายคนยังมีคดีมากมายหลายคนก็ยังประวัติศาสตร์ก็โกงกันมาแต่ยังจับไม่ได้หลายคนก็เป็นคนสัวๆคนสัวๆนี่ผมแปลว่าสังคมรู้แล้วว่าเป็นคนชั่วครับแต่ศาลยังไม่ตัดสินอืมว่าผิดถ้าศาลตัดสินผิดก็คือถือเป็นคนชั่วได้เลยแต่นี่เป็นคนสัวๆท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณประยุทธ์อยากไปต่อก็สิกเนลไปเนี่ยให้สัญญาณไปเอาคุณพีรพันธ์ไปตั้งหน่อยคุณพีรพันธ์ก็เป็นที่ปรึกษานายกไงแล้วก็ไปรวมพรรคพวกตอนแรกจะเอาแรมโบ้แรมโบ้ไม่ไหวมึงไปเจอคดีหวยลอตเตอรี่เสียจังหวะไปไม่งั้นแรมโบ้เนี่ยน่าอาจจะเป็นคนมีบทบาทสำคัญในตอนนี้ครับคุณพีรพันธ์ก็บทบาทแกก็นิ่มๆผู้พิพากษาเก่าลูกผู้ดีเก่าลูกเขยของคุณชนัทปิยะอุ่ยดุสิตธานีเพราะแกก็เป็นสไตล์อย่างผู้ดีอะสไตล์ของเครือข่ายของพวกนั้นอาจจะชอบกันแล้วกันแหละก็มันจะมาเป็นหัวหน้าพรรคตรงนี้แต่ก็ยังไม่สามารถดึงดูดคนได้แต่ถ้าเมื่อใดที่ประยุทธ์บอกว่าจะมาที่นี่เมื่อนั้นก็จะไหลมาพอสมควรพรรครวมไทยสร้างชาติก็อาจจะดึงพรรครวมพลังของอะไรครับของดร.อเนกเนี่ยมาด้วยพวกเครือข่ายเดียวกันนี่แหละอเนกเมื่อเรียนที่นิวยอร์กก็ชอบกันนะแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าในส่วนที่รวมพลังรวมไทยสร้างชาติก็หวังว่าถ้าประยุทธ์มาเนี่ยตัวเองก็ทุกอย่างก็จะไหลมาในเครือข่ายของพวกเขาไม่มีใครมีพลังเท่ากับคุณประยุทธ์นะแต่พลังคุณประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่ประยุทธ์เมื่อปี2562ที่เขาตั้งพลังประชารัฐขึ้นแล้วพลังประชารัฐไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้มีสี่กุมารอยู่ที่พอมองเห็นว่าเป็นแก่นแกนพอได้จะเอาเรื่องเอาราวมีความรู้และมีประสบการณ์ทางเศรษฐกิจแต่ตอนนี้นะที่รวมพลังรวมไทยสร้างชาติไม่มีก็ไม่สามารถจะดึงกันได้มากถ้าคุณประยุทธ์มาเนี่ยก็ยังจะพอดึงได้แต่ไม่มีพลังเหมือนตอนปี62แล้วก็ไม่มีกุมารจีนมาบริจาคเงินหรอกคราวนี้อาจารย์นึกออกไหมทุนจีนบางคนไปจ่ายเงินให้3ล้านพลังประชารัฐไม่แน่อาจจะมีมาก็ได้ถ้าประยุทธ์จ่ายไปเอออาจจะมีอาจจะบริจาคมากกว่าเก่าก็ได้ไม่แน่เพราะว่าตอนนี้กุมารจีนต่างๆนี่ก็โดนคดีอยู่พวกนี้จะแสวงหาผู้มีอำนาจโอเคถ้าเขาเห็นว่าเนี่ยพอมีพลังเขาก็จะหาทางแสวงหาพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงที่เขาแสวงหาอำนาจเลยนะผมก็เลยนึกถึงเกี่ยวกับกรณีเนี่ยต่อเนื่องกันนิดเดียวก็คือว่าตัดตอนไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมยังไม่พูดถึงคุณประยุทธ์ที่จะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติขอพูดถึงนโยบายขายชาติเนี่ยขายที่ดินพอพูดถึงกุมารจีนก็เลยนึกผมได้ดูคลิปอันหนึ่งเนี่ยของผู้หญิงเขาออกมามีเหตุมีผลจริงๆท่านอาจารย์4 คูณ 100เขาบอกว่าเนี่ยประเทศจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยนะที่ถูกบังคับโดยรัฐบาลถูกจ้ำจี้จ้ำชัยจัดนโยบายวิธีการปกครองแบบโทลิทาเรียนนิซึมเผด็จการเบ็ดเสร็จเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการเวลาสั่งอะไรนี่สั่งเต็มที่สั่งปิดไม่ให้เข้าอพาร์ตเมนต์คุณก็เข้าไม่ได้ไม่ให้ออกคุณก็ออกไม่ได้เมื่อเลยเวลาเขารู้สึกว่าเมื่อเขามีตังค์แล้วก็อยากจะหาความสุขสิ่งที่เขามองว่าประเทศไหนเนี่ยที่จะทำให้เขาได้ใช้เงินอย่างสบายใจและมีความสุขเขามองมาที่ประเทศไทยเพราะกติกาก็หลวมหลวมข้าราชการก็เจรจากันได้มีเงินก็สามารถช่วยเหลืออะไรต่างๆรายได้เขาเห็นเนี่ยกรณีเกี่ยวกับในประเทศไทยเนี่ยคุกเขามองเห็นว่าคุกเนี่ยมีไว้สำหรับขังคนจน
คนรวยๆน่าจะหลุดหมดแล้วลูกคนมีเงินเนี่ยขับรถชนคนตายตำรวจตายเนี่ยยังป่านนี้ยังเอามาผิดไม่ได้เลยเขาก็เลยมองไปคนไทยเนี่ยแล้วถ้าคนจีนเนี่ยที่รวยๆสัก 10% มาเนี่ยนะประเทศไทยไม่มีที่ดินให้ขายเลยนะคุณประยุทธ์พูดวันเนี้ยหรือ2วันเนี้ยบอกว่าเนี่ยมันพอมีที่ขายอยู่เพราะคนไม่อยากอยู่ประเทศไทยก็มีพูดแล้วพูดอะไรนะปากผีเจาะไม้พูดได้ไงพูดเขาเรียกพูดเชิงประชดพูดแบบไม่ใช้ความคิดอย่างนี้อ่ะคุณจะเป็นนายกเหรอแต่ว่าเขาไม่สนใจหรอกแต่เขาจะไปต่อแล้วครับวกกลับมาเรื่องที่เขาจะไปอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติประยุทธ์ผมดูว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้วถ้าเขาจะไปต่อเขาต้องไปตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเขาสื่อชัดเจนเนี่ยว่าเขาจะไปแล้วมีพลังมากเขาก็อาจจะไปอาจจะมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้สร้างไม่เสร็จผมว่าประยุทธ์คิดหนักไปไหนไม่ได้แล้วเราทำตัวไม่ใช่ทำตัวมันกลายเป็นสัมภเวสีซะแล้วสัมภเวสีแปลว่าผู้ที่ต้องหาที่เกิดใหม่แต่ว่าเมื่อไม่มีที่เนี่ยมันก็ไปไม่ได้ก็เล่ร่อน คุณประยุทธ์ถ้าไปไม่ได้ ตรงนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ไปแต่ว่าตอนนี้จุดประสงค์พุ่งหลักก็ไปที่นี่แหละครับรวมไทยสร้างชาติวันนี้ตั้งด็อกเตอร์ไตรรงค์สุวรรณคีรีมาเป็นที่ปรึกษาตั้งทำไมตั้งเพราะว่าให้ตำแหน่งเขาเนี่ยจะได้ไปเคลื่อนไปอ้างไปดึงแล้วเขาก็จะมาอยู่ตรงรวมไทยสร้างชาตินี่แหละพอสร้างพอปักหลักขึ้นได้ขึ้นโครงขึ้นหน้าต่างขึ้นประตูขึ้นเรียบร้อยคุณประยุทธ์ก็จะเข้าไปอยู่แล้วคุณประยุทธ์ก็เชื่อว่าไม่มีใครที่จะไปเป็นชื่อที่สองชื่อที่สามมีชื่อประยุทธ์คนเดียวเชื่อว่าอย่างนั้นนะผมก็เลยตั้งว่าตอนนี้ที่อาจารย์ยังไม่เข้ามาผมตั้งบอกว่าประยุทธ์จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะประยุทธ์นั้นติดแล้วในอำนาจไม่อยากเลิกแล้วป๋าเปรมยังโอเคนะ8ปีผมจำได้ท่านอาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีรามคำแหงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผมแต่ก่อนเนี่ยท่านก็เป็นที่ปรึกษาของคุณเปรมท่านก็ให้เหตุผลว่าอย่าไปเลยเพราะว่าถ้าท่านไปต่อเนี่ยอยู่ยากแล้วป๋าเปรมถึงได้บอกว่าผมพอแล้วเห็นไหมเมื่อรู้จักพอแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเป็นองคมนตรีเป็นประธานองคมนตรีคนเคารพนอกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตแต่นี่ประยุทธ์เนี่ยจะไปยังไงข้างหน้านี่ยังไม่เห็นเลยถ้าคุณรอหยุดวันนี้นะมันจะดูดีซะด้วยซ้ำไปแต่ถ้าคุณไปจนไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเหมือนกับที่คุณเปรมบอกว่าคุณประยุทธ์ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้วแล้วจะเหลืออะไรกันเนื้อออกดูย้อนหลังไปดูประวัติของตัวเองล่ะทำอะไรดีกับประเทศชาติบ้างการยึดอำนาจของประชาชนทั้งมวลไปอธิปไตยของประชาชนนั้นเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดของชีวิตคุณเหรอแล้วคุณก็สั่งให้คนอื่นทำตามนโยบายตามกฎหมายของคุณในขณะที่คุณเนี่ยอาจจะได้รับข้อยกเว้นเยอะแยะกฎหมายใดที่ประชาชนจะต้องถูกบังคับคุณไม่ต้องกฎหมายว่าด้วยการยื่นทรัพย์สินคุณก็ไม่ต้องยื่นทรัพย์สินคุณอยู่บ้านหลวงคุณก็ไม่ต้องเสียเห็นไหมครับคุณกล่าวสัตย์ปฏิญาณไม่ครบคุณก็อยู่ต่อคุณอยู่มา8ปีโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็มีคนมาบอกว่าคุณยังไม่ครบ8ปีอย่างนี้เหรอคนที่จะมาเป็นผู้รับผิดชอบต่อประเทศไม่รู้ตัวรู้ตนเลยเนี่ยท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์คิดว่าเนี่ยคุณประยุทธ์จะไปอยู่ไหนก็แน่นอนเพราะวันนี้ค่อนข้าง
ค่อนข้างออกชัดแล้วครับเพราะว่าจะอยู่ที่พลังประชารัฐจริงๆพรรคพลังประชารัฐเองในสมาชิกพรรคเองนะผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ต้องการประยุทธ์ถึงกล้าออกมาหักหลายๆเรื่องสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล้าท้าหรือกล้าใช้ว่ากล้าท้าก็ได้ว่าทำไมไม่สมัครสมาชิกพรรคแต่คุณจะมาอยู่พรรคคุณต้องสมัครสมาชิกพรรคเขากล้าพูดคำนี้แล้วใช่แสดงว่าเขาไม่ได้เกรงใจไม่ได้เห็นหัวประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วใช่ประวิตรเองนะผู้สื่อข่าวถามบอกว่าถ้าประยุทธ์สสจะไปประยุทธ์บอกว่าไปได้เลยถ้าประยุทธ์จะไปก็ไปได้เลยไม่ห้ามคือวันนี้มันไม่มีอะไรเหลือที่ค้างอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วในความเป็นจริงเนี่ยคือไปเลยไม่ห้ามก็คือไล่ได้แหละครับอาจารย์ใช่ประยุทธ์คงก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐมารวมกลุ่มรวมกวนมาแต่วันนี้จะไปก็ไม่ห้ามมันหมายความว่าไงอ่ะก็เชิญนี่คือไล่ใช่ท่านผู้ชมที่เคารพรักครับเราต้องพิจารณานะว่าไอ้พรรคเนี่ยมันเป็นพรรคการเมืองหรือว่าเป็นแก๊งเลือกตั้งต้องพิจารณากันนะครับคือพรรคการเมืองก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีอุดมการณ์มีวิธีการมีการทำงานที่ต่อเนื่องพอสมควรไม่ใช่มาการรวมกันเพื่อเลือกตั้งอย่างพลังประชารัฐในคราวที่แล้วถือว่ามารวมกันเพื่อเลือกตั้งมีประโยชน์สมประสงค์ก็คือว่าส.ส.นั้นเนี่ยเมื่อเข้ารับการเลือกตั้งก็อยากได้รับชัยชนะแล้วเมื่อได้เป็นชัยชนะมาแล้วเป็นส.ส.แล้วก็อยากจะเป็นรัฐบาลพลังประชารัฐในคราวที่แล้วนี่คือคำตอบได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยแม้ว่าจะตั้งขึ้นมาประเดี๋ยวประดาวมันก็รวมมาพวกที่นักเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยมารวมกันเป็นแก๊งแล้วก็มีหัวหน้าแก๊งใหญ่ที่อยู่ข้างนอกก็คือคุณประยุทธ์นี่แหละคอยเอื้อคุณประยุทธ์เอื้อเรื่องอะไรอันหนึ่งก็เรื่องเงินทองที่ไหลเข้ามาโดยที่คุณประยุทธ์อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้อะไรแต่ว่าก็สามารถเข้าใจกันได้อันที่สองก็คือว่ากฎกติกาที่เอื้อต่อผู้ที่เลือกตั้งเราคงจำได้ว่าเราเลือกตั้งอยู่ในภาวะกฎหมายอะไรแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพวกระบบราชการทั้งหลายตำรวจทหารศาลทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพวกของคุณประยุทธ์ถ้าหากว่าเข้าไปในเรื่องศาลแล้วเนี่ยนะครับจำได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของส.ส.เนี่ยมีหุ้นในสื่อบางคนเนี่ยหลุดไปตั้งแต่แรกเลยพอตอนหลังมาเนี่ยพอมีส.ส.ของพลังประชารัฐมีอะไรต่างๆปรากฏว่าไม่หลุดสักคนท่านอาจารย์ลองนึกดูสิเพราะฉะนั้นในภาวะที่ส.ส.เนี่ยต้องการให้อยู่ข้าราชการอยู่ในเครือข่ายของตัวเองทหารก็คอยช่วย มหาดไทยก็คอยช่วยเวลาการเลือกตั้งไม่มีอะไรที่จะสบายเท่ากับอยู่กับพลังประชารัฐในคราวที่แล้วนะแล้วเขาก็มาอยู่ตรงนี้แต่พอตอนหลังมาบริหารมานี่8ปีเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยคุณประยุทธ์พอมาเป็นรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่ปีมาจากการเลือกตั้งมาเนี่ยก็ปรากฏว่าบริหารทำให้พรรคประชาพลังประชารัฐไม่ได้เจริญเติบโตขึ้นเลยท่านอาจารย์มีแต่ความแตกแยกคนที่เคยมาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ไม่อยากอยู่แล้วและโดยเฉพาะเมื่อคุณประยุทธ์ให้อะไรไม่ได้ในตอนนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ดร.จำนงพูดว่าไม่เกรงใจกันแล้วไม่เกรงใจเพราะอะไรเพราะประยุทธ์ไม่ใช่คนที่จะบันดาลว่าต่อไปนี้นะครับส.ส.จะได้รับเลือกตั้งหรือไม่คุณประวิตรสิมีโอกาสที่จะช่วยเหลือได้ตรงนี้ช่วยในเรื่องทรัพยากรทางการเมืองช่วยเรื่องเงินทองช่วยเรื่องอันอื่นๆเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐที่เหลืออยู่เนี่ยก็สนับสนุนคุณประวิตรมากกว่าคุณประยุทธ์ไอ้พวกที่ไปอยู่พรรคอื่นหรือจะกลับพรรคเก่าเขาก็รอจังหวะอยู่รอยังไงก็อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วก็คือว่าส.ส.เนี่ยเวลาเป็นส.ส.แล้วก็อยากเป็นรัฐบาลพออยากเป็นรัฐบาลแล้วถึงเวลาเลือกตั้งก็อยากได้รับการเลือกตั้งกลับมาเพราะฉะนั้นไปอยู่ตรงไหนเนี่ยที่ได้รับการเลือกตั้งและมีโอกาสเป็นรัฐบาลเขาก็ไปที่นั่น
ไม่มีหรอกจะมาซื่อสัตย์หรือรักประยุทธ์ไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อบารมีประยุทธ์น้อยลงเนี่ยนะเหมือนกับนกไร้ไม้หกหมายก็ว่าถ้าว่าไม้เนี่ยมันไม่มีผลไม่มีอะไรไม่มีร่มเงาแล้วนกไม่อยู่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เฉกพลึกดกนกหวังเวียนสู่เสมอนาก็หมายว่าถ้าหากว่าคนเนี่ยมีบารมีมีสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคนก็จะมาห้อมล้อมเพราะจะได้ประโยชน์ตรงนั้นซีซ่านี่เป็นนักรบสมัยนู้นสมัยเอเธนส์เขาบอกว่าน้ำใจจะไหลหลังจะหลั่งไหลมาถ้าแก้ววายนั้นไม่พร่องมันจะมีให้ตอนนี้คุณประยุทธ์ไม่มีแล้วที่พลังประชารัฐไม่มีแล้วแล้วแถมมีพี่ใหญ่บอกว่าคราวนี้ขอพี่มั่งนะน้องไปพี่ก็ไม่ห้ามแล้วทำไงล่ะจะทำไงคุณประยุทธ์ก็ต้องหาทางไปไหนล่ะพรรคทั้งหลายทั้งปวงที่ตั้งจนเราจำไม่ได้เนี่ยไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลยไม่มีมีอันเดียวที่จะไปได้คือรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองบอกว่าประยุทธ์เนี่ยคงจะอยู่พยายามอยู่จนครบเทอมแหละเพื่อให้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยสร้างได้นะฮะแล้วตัวเองจะได้ไปอยู่ได้ครับพวกเวลานี้บอกจะยุบอย่าไปหวังเลยครับไม่มียุบสภสภาไม่มีมีแต่ว่าผมอยากจะให้เนี่ยผมเรียกร้องไปอีกรายการหนึ่งว่าถ้าเห็นคุณประยุทธ์บริหารประเทศไม่ดีจะขายชาติขายบ้านขายเมืองนี่นะขายที่ดินเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็อย่าอยู่ด้วยสิถอนสิแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยลาออกจากการเป็นส.ส.ทั้งหมดเลยนี่ไงอาจารย์ผมว่าถ้าฝ่ายค้านลาออกประยุทธ์ยิ่งหัวเราะกากเลยคือโอเคฝ่ายค้านลาออกเนี่ยมันต้องหารัฐบาลที่มีสำนึกต้องมองนายกรัฐมนตรีที่มีสำนึกเพื่อประชาชนว่ากระบวนการประชาธิปไตยนั้นมันต้องมีการตรวจสอบเมื่อใดเขาไม่มีการตรวจสอบมันก็ควรจะต้องถอยแต่สำหรับประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าฝ่ายค้านลาออกในมุมผมนะหัวล้อกากหลับสบายเลยทีนี้เอาละแต่ว่าเราก็บอกเลยว่าเวลาประชาชนนะครับให้ประชาชนรู้ว่าทิศทางมันเป็นยังไงถ้าประชาชนเห็นด้วยไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ย่อมที่จะต้องคล้อยตามนี่ไงกรณีขายที่ดินนะประชาชนออกมาเนี่ยก็ไม่มีใครชื่นชมซะหน่อยเลยทั้งด่าทั้งแช่งทั้งอะไรต่างๆท้ายที่สุดต้องถอนออกไงเพราะประชาชนหันไปทางเดียวกันผมก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่าไปอยู่ร่วมสังฆกรรมเลยออกมาเลยจะได้นำไปสู่การเลือกตั้งเร็วขึ้นประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกยิ่งอยู่เรียกร้องครับยิ่งอยู่ยิ่งเป็นหนี้นะอาจารย์วันนี้มีการเสนอพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังค้ำประกันกองทุนน้ำมันกู้ 150,000 ล้านผมเนี่ยกับส.ส.ก็โทรผมหลายท่านมาอาจารย์จะอภิปรายยังไงผมก็เขียนได้หมดแหละแต่ว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะพระกรุณาเนี่ยกระทรวงการคลังต้องไปค้ำประกันเงิน 150,000 ล้านเพื่อเอากองทุนน้ำมันไปกู้ไปแบงค์ไหนเขาก็ไม่ให้กู้แบงค์รัฐบางแบงค์ก็ไม่ให้กู้เขาไม่เชื่อถือต้องเอากระทรวงการคลังมาค้ำยิ่งอยู่มันยิ่งสร้างภาระหนี้สินให้กับประชาชนต่อให้เป็นเงินกองทุนใช้หนี้แต่กฎหมายเขียนชัดเจนผู้ค้ำน่ะอยากเป็นหนี้เป็นแน่ๆอยากเป็นขี้ข้าเป็นนายประกันกองทุนไม่มีตังค์จ่ายกระทรวงการคลังก็ต้องจ่ายกระทรวงการคลังตังค์มาจ่ายสตังค์ใครอ่ะก็สตังค์ประชาชนเพราะฉะนั้นในการอยู่ต่อไปอยู่ยังไงนะครับมันไม่สามารถที่จะฟื้นอะไรขึ้นมาได้เลยจ้ะมันไม่มีทางคือประยุทธ์เขาไม่ได้คิดหรอกว่าจะมาแก้ไขปัญหาบางคนก็บอกว่ารัฐบาลนี้มันแก้ไขปัญหาไม่ได้อยู่ทำไมผมบอกว่ามันนอกจากไม่แก้ปัญหานะมันยังสร้างปัญหาขึ้นอีกเยอะแยะใช่ ไม่ควรจะอยู่แล้วเนี่ยจำเอาไว้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพรับทั้งหลายอย่าให้คะแนนสำหรับไอ้พวกที่มันไม่ไหวนี่พวกที่เป็นมาจากเชื้อสายเผด็จการทั้งหลายทั้งปวงพวกที่ไปผสมพันธุ์กับเผด็จการแล้วเนี่ย
แต่งงานกันแล้วเนี่ยพวกที่บริหารประเทศมาจะ4ปีอยู่แล้วในคราวนี้เนี่ยอย่าให้คะแนนแม้แต่สักคะแนนหล่นมาให้พวกนั้นเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายเอาพวกที่เป็นประชาธิปไตยเข้าไปเลยคราวหน้าถ้าเขาทำไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกต่อเลือกคนอื่นแต่ถ้าเขาทำดีก็เลือกต่ออำนาจมันอยู่ที่เราเราต้องมีความเขาเรียกอะไรครับเลือกให้ถูกถึงเวลามีอำนาจใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราประยุทธ์เวลามันใช้อำนาจมันยังใช้เป็นเลยมันเพื่อประโยชน์กับมันและพวกนึกออกไหมไม่ได้คิดถึงประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้คนเหล่านี้เชื้อสายเหล่านี้ทายาทอสูรทั้งหลายเนี่ย DNA ของพวกนี้หรือพวกไปสัมผัสติดเชื้อกันมาแล้วเนี่ยอย่าไปเอาเลือกเฉพาะฝั่งประชาธิปไตยก็เหลือเกินแล้วเอาให้มันเต็มๆเลยท่านผู้ชมที่เคารพเคยได้ยินข่าวไหมที่พม่าทหารปกครองมานานแล้วนะครับพอเลือกตั้งมาคราวนั้นนะครับโทรลับบอกว่าทหารจะชนะพอเลือกมาปั๊บองซานซูจีชนะขาดเลยท่านผู้ชมที่เคารพรักประเทศเมียนมาเนี่ยประชาชนเขายังรู้ว่าเขาควรจะเลือกอะไรในแต่ละห่วงเวลาผมว่าเราต้องรู้แล้วล่ะเราจะต้องสำนึกแล้วว่าเราจะไม่เสียคะแนนไปโดยเปล่าประโยชน์ทุกคะแนนเนี่ยจะต้องเพื่อฝากฝังที่เราจะมีความหวังคำถามก็คือว่าถ้ามีการซื้อเสียงใช้เงินใช้ทองเลยนะไอ้ฝากฝังที่เป็นเผด็จการนี่ได้เงินมาเยอะๆละตุนมาเป็นเยอะๆเนี่ยเขาเอามาให้เนี่ยรับไหมถ้ามันไม่ถูกถ้าตามเท่าครับถ้าไม่ถูกจับก็รับไปเถอะอย่าไปเลือกเขารับแต่อย่าเลือกเพราะคนเหล่านี้นะครับไม่สมควรจะกลับเข้ามาอีกแล้วสภาต้องเลือกอย่างอาจารย์ดร.จำนงเนี่ยเอาแกเข้าไปหน่อยแกขนาดฝ่ายอะไรเสียงข้างน้อยก็ยังไปที่ปลายชนะเลยเอาวันนี้นะครับท่านผู้ชมมันถึงเวลาแล้วล่ะหมดเวลาก็อยากจะกราบเรียนท่านนะครับว่าผมคิดว่าประยุทธ์อยากไปต่อแล้วเขาก็อยากจะไปเนี่ยไปไหนไม่ได้ก็คงไปรวมไทยสร้างชาตินี่แหละแล้วผมก็คิดว่าก็คงไม่ง่ายนักหรอกว่าจะสร้างเสร็จแล้วก็คิดว่าพรรคนี้จะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนพลังประชารัฐในอดีตแน่นอนแต่อย่างไรเสียท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะแต่งตัวมาอย่างไรนะครับเวลาเลือกประชาชนเป็นผู้ตัดสินผมให้วิธีคิดเลยว่าอย่าไปเลือกพวกที่เป็นเครือข่ายของประยุทธ์และเคยผสมพันธ์เคยผสมเกี่ยวพันกับคุณประยุทธ์อย่าไปเอาฝากฝั่งประชาธิปไตยก็มีคนดีๆเยอะๆที่มีความรู้ความสามารถถ้าดี4ปีสางนู้นเลือกอีกถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้มีการแก้แค้นได้คนไม่ดีแล้วก็ไม่เลือกคนดีแล้วก็เสริมต่อครับก็สำคัญคือประชาธิปไตยนั้นกลไกมันอยู่กับประชาชนแต่ถ้าพวกอำนาจพวกเผด็จการนั้นกลไกอยู่กลุ่มและคณะบุคคลหรือบุคคลคนใดคนหนึ่งที่มีอำนาจแต่นั้นเองกลไกมันอยู่แค่นั้นเองประชาชนไม่มีโอกาสที่จะร่วมมันก็วันนี้ต้องขอบคุณจารย์วิโชตนะครับที่เข้ามาเปิดรายการก่อนผมเองเข้ามาช้าต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับก็เป็นสาระว่าประยุทธ์ไปรวมไทยสร้างชาติแต่ผมก็ใช้คำถามว่าไปรวมใครเหรอมาสร้างชาติไปรวมใครมาจากไหนมาสร้างชาติก็เชิญสำหรับคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันนี้ผมกับอาจารย์ดร.วิโชติอยากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ติดตามทางช่องตรงไปตรงมาทีวีครับผมกับอาจารย์วิโชติเราลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.จำนง